ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจัดเป็นยกขึ้นให้ประมาณสัก2นิ้วแล้วก็รัดยาง BF Goodrich ให้เป็นรุ่นเคม3เป็นไซส์31 คูณ 10.5 นะครับหรือว่าที่เขาคุยกันก็คือเป็นไซส์31นิ้วแหละครับนอกจากใส่ยางแล้วเนี่ยก็มาเสริมโดยการใส่กันชนหน้าเป็นรุ่นมีเขานะครับแล้วก็บันไดข้างแล้วก็กันชนท้ายแบบมีอกข้างนะครับคันนี้ระบบช่วงล่างเป็นระบบหน้าเป็นทอร์เชนบาร์หลังเป็นแหนบก็เป็นรถที่ยุค90เป็นยอดขายที่ดีมากของอีซูคือรุ่นอีซูสุรุ่นโรดิโอขับเคลื่อน4ล้อนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเฮียป้อจันทบุรีไทยยางยนต์อีกเช่นเคยนะครับต้องเรียนว่าลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่รักในรถคันเดิมๆรถของครอบครัวเนี่ยก็คือแต่งใช้ไม่มีการขายซื้อเพิ่มอย่างเดียวคันนี้ก็คือบอกว่าเฮียป้ออยากจะเอารถยุค90เนี่ยเอามาเฮียป้อช่วยแต่งหน่อยเฮียป้อดีไซน์ให้หน่อยต้องการแต่งแบบใช้งานไม่ได้ต้องการอะไรที่มันสูงมากอะไรมากนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจัดเป็นยกขึ้นให้ประมาณสัก2นิ้วแล้วก็รัดยาง BF Goodrich ให้เป็นรุ่นเคม3เป็นไซส์31 คูณ 10.5 นะครับหรือว่าที่เขาคุยกันก็คือเป็นไซส์31นิ้วแหละครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คอัพ4ตัวเพิ่มความยาวโช๊คเนื่องจากว่าเรายกขึ้น2นิ้วคันนี้ระบบช่วงล่างเป็นระบบหน้าเป็นทอร์เชนบาร์หลังเป็นแหนบก็เป็นรถที่ยุค90เป็นยอดขายที่ดีมากของอีซูคือรุ่นอีซูสุรุ่นโรดิโอขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้ก็นอกจากใส่ยางแล้วเนี่ยก็มาเสริมโดยการใส่กันชนหน้าเป็นรุ่นมีเขานะครับแล้วก็บันไดข้างแล้วก็กันชนท้ายแบบมีอกข้างนะครับก็เป็นตัวยอดนิยมต้องเรียนว่ารถรุ่นนี้ตอนนี้สั่งอุปกรณ์ตกแต่งค่อนข้างเริ่มหายากคันนี้ใช้เวลาหาของให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเดือนกว่าจะได้ของเข้ามาจัดเซตให้ลูกค้าแบบนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่จะรีวิวให้กับผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงรถใหม่หรือว่าเป็นรถยุค90แล้วก็ยินดีที่จะดีไซน์เพื่อให้รถคันนั้นกลับมาน่าใช้เหมือนเดิมย้อนหลังไปอีกประมาณสัก30ปีที่แล้วนะครับฝากท่านใดที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมเฮียป้อไทยยางจันทบุรีนะครับแล้วก็จะมีรถอะไรแต่งแปลกๆสวยๆก็จะมารีวิวให้ท่านได้รับชมกันอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ